สวัสดีจ้ามื้อนี้พวกก็ได้หลักสไตล์บ้านๆอีกแล้วด้วยจ้ามื้อนี้มื้อนี้เนาะอยู่กับแปลงผักด้วยจ้ามื้อนี้ยามเช้าถอนหญ้าอ้อยเพิ่นอีกด้วยจ้านี่ถอนหญ้าอ้อยเพิ่นกำลังงามๆเลยด้วยจ้ากวางตุ่งหลังบ้านนี่เขียวขจีใบเขียวสดมากเลยจ้านี่เป็นตะเจียวแสบนะจ้าไก่สิได้เก็บไปแจวแล้วจ้าพอได้กินแล้วต้นกระลังอวบๆเลยด้วยจ้ะนี่ต้นใหญ่หนาวๆเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้อยู่ทั้งบ้านท่านผู้ชมหนาวบ่จ้ะอยู่นี่คือหนาวหนาวเนยยามมื้อเช้านอนกลางคืนก็เย็นเย็นแต่จ้ะเวลานอนอันนี้ก็ขึ้นชายกำลังใหญ่ได้จ้ะต้นขึ้นชายของเฮาถอนหญ้าออกให้เพิ่นกำลังอันนี้ขึ้นชายนี่เพิ่นจะโตใหญ่สากว่าหมู่เนี่ยด้วยจ้ะต้นเพิ่นกำลังอันนี้อันนี้ก็ขนาดกำลังเขียวสีสันสดใสเลยด้วยจ้ะนี่หดหนามมันนี่ไงต้นกำลังสวยๆเลยจ้ะท่านผู้ชมอย่าฝ่าเบื่อกันด้วยจ้ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ฝากขอไปกดเบิ่งคลิปย้อนหลังให้เนยนำเนี่ยด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้แน่คนอื่นเขามีแต่ยอดเพิ่มขึ้นเนยหลักสไตล์บ้านๆแล้วว่ายอดลดลงคนติดตามเขามีเพิ่มขึ้นมีเนยหลักสไตล์บ้านๆนี้ลดลงบ่เพิ่มน้ำกำจักเถื่อต้นหญ้าอ้อยเพิ่นเนาะจ้านี่ต้นที่มันแซมๆอยู่ในต้นขนาจ้านี่นี่เบื้องต้นหญ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีวิธีปลูกผักแบบดีๆงามๆก็แนะนำเนยเขามาได้เนี่ยเด้อจ้าคอมเมนต์บอกเนยแน่เนยสิได้เอามาหัดเฮ็ดตามเด้อจ้าปลูกแบบนี้ก็แต่พ่อแต่ได้กินนะจ้าในบ้านเฮาเองถอนหญ้าอ้อยเพิ่นต้นเพิ่นสิได้งามๆกำลังเกือบแล้วจ้าเกือบสิได้เก็บกินเลยอีกแล้วเด้อจ้าง่ามใบเขียวขจีเลยจ้ะนี่ผักซีหลังบ้านก็กำลังง่ามเลยด้วยจ้ะนี่ต้นเขียวเลยจ้ะนี่วดน้ำเพิ่นล่มเลยจ้ะต้นเพิ่นใหญ่แล้วมันก็เลยล่มเขียวๆกำลังง่ามเลยจ้ะผักซีงามแล้วจ้ะนี่เขียวอันนี้เนยมื้อนั้นเนยลองเอาน้ำเช้าเขามาโหดเพิ่นเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวเนยก็จะเอาน้ำเช้าเขาโหดเพิ่นอีกว่าเพิ่นสิงามบ่เด้อจ้ะน้ำจากที่เนยเช้าเขาแล้วเนี่ยเวลาเนยเช้าเขาเนี่ยก็เก็บไว้มาโหดเขียวสดงามเลยเด้อจ้ะฝากกดติดตามเนยหลักสไตล์บ้านๆนำเนยด้วยจ้าให้กำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้น้ำแน่ท่านผู้ชมท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ให้กำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้เฮ็ดให้เนยมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปถึงบ่มีคนเบิ่งเนยเนี่ยก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแหละจ้าเดี๋ยวมันก็ต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าเนยเริ่มจากศูนย์เลยด้วยจ้านี่หัดทำหัดเฮ็ดแล้วก็จะพยายามทำคลิปให้มันดีๆขึ้นกว่านี้ด้วยจ้านี่ผักซี่นะจ๊ะกำลังงามๆเลยถอนหญ้านะจ๊ะเบิ่งชมผักซี่งามๆด้วยจ้ะเดี๋ยวเนยถอนหญ้าไปนำว่างๆเลยจ้ะเฮาเนาะอยู่บ้านเฮ็ดกับข้าวให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ข้าวสวนผักสำนันละเนยข้าวสวนผักแล้วก็ยามเที่ยงก็เฮ็ดกับข้าวเที่ยงอีกยามแล้งก็เฮ็ดกับข้าวแล้งเนาะจ๊ะโอ้ยชีวิตแม่บ้านเฮาเนาะจ้ะ
งามแล้วจ้ะนี่กำลังงามๆเลยจ้ะอุ้ยเบิ่งน้อยผ่าถอนต้นหญ้าโดนต้นเพิ่นมาต้นนึงหอมๆกินหอมเลยเด้อจ้ะผักชีกวางตุ่มก็งามเลยจ้ะนี่เขียวใบเพิ่นเขียวอีหลีจ้ะนี่งามใบเพิ่นเขียวแบบสดใสผอมเลยจ้ะนี่อากาศก็เย็นสบายเลยเนาะนะจ๊ะหนาวๆแน่เย็นแน่ดูแลสุขภาพกันน้ำได้ด้วยจ้าท่านผู้ชมหนาวๆใส่เสื้อกันหนาวน้ำแน่ด้วยจ้าอากาศหนาวดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้เป็นวัดกันแห้งแต่หลายคนเนาะจ้าหนาหนาวๆสิอากาศผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนี่ก็เพิ่นกับเป็นวัดกันคือกันด้วยจ้าเป็นหลายคือกันเพราะว่ามันหนาวผู้เฒ่าบางคนนี่เดี๋ยวมาเบิ่งแปลงผักดีจ้านี่สวยๆด้วยจ้านี่สำหรับมื้อนี้เนี่ยก็คงสิเดี๋ยวเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนละเด้อจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาอัปเดตต่อไปเรื่อยๆเลยจ้ะว่ามันเป็นอีกจักมือมันสิพ่อเก็บได้นี่แล้วก็ฮดน้ําเข้ามามันจะเป็นยังไงเนี่ยจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆอันนี้ก็กําลังงามเลยเด้อจ้ะใบอ่อนเขียวสีสวยสดใสเลยเด้อจ้ะนี่อย่างอื่นก็อย่าลืมกดติดตามให้เนยนําแน่เด้อจ้ะฝากช่องน้อยๆช่องนี้นําแน่พบกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าวันนี้ไปก่อนด้วยจ้า